กรณีของการเช่าซื้อรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะดอกเบี้ยจะเป็นแฟลตเรทเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณเสร็จสับเลยสมมติว่าคุณซื้อรถยนต์ราคา 500,000 บาทดอกเบี้ยสมมติดอกเบี้ย 3% ต่อปีผ่อนกี่ปีผ่อน5ปีผ่อน4ปีเขาก็จะคิดดอกเบี้ยให้เสร็จสับเลยนะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่มีลดต้นลดดอกไม่ว่าคุณสมมุติว่าคุณมีเงินแล้วคุณโปะไปเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยทำให้ดอกเบี้ยลดลงเพราะเขาคิดดอกเบี้ยมาเสร็จสับแล้วเราเจอกับสภาพแบบนี้มาตลอดในการซื้อรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ของประชาชนคนไทยแต่ว่าล่าสุดรัฐบาลชุดนี้ค่ะทำให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับคนซื้อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะคะล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาฉบับใหม่พูดง่ายๆก็คือจะใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแล้วค่ะและจะบังคับใช้ในอีก90วันนะคะนั่นก็คือ11มกราคม2566ค่ะนี่คือข่าวดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะทำให้ลูกหนี้นะคะหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยลดลงแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการกำหนดดอกเบี้ยค่าเช่าหรือซื้อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ตามกลไกตลาดโดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงดังนี้นะคะกรณีดอกเบี้ยของรถยนต์ใหม่ต้องไม่เกิน 10% ต่อปีกรณีรถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกิน 15% ต่อปีและกรณีของรถยนต์ต้องไม่เกิน 23% ต่อปีอันนี้ได้มีการกำหนดในราชกิจจานุเบกษาเอาไว้ค่ะคือทำเป็นประดานไว้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยค่ายรถก็แข่งกันนะครับไฟนั้นก็แข่งกันราคาดอกเบี้ยก็จะหันกันไปหันกันมาแต่ต้องตั้งประดานเอาไว้ต้องไม่เกินแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยประกาศว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนค่ะคือไม่ใช่ประกาศเท่ๆลอยๆว่าเอานะปีนี้จะเป็นปีแห่งการแก้หนี้จะจบค่ะมีมาตรการรองรับออกมาเยอะแยะสิ่งนึงที่เราเห็นเป็นประจำในช่วงที่ผ่านมาคือการจัดมหกรรมแก้หนี้นะครับไปตามภูมิภาคต่างๆแล้วเอาคนที่เป็นหนี้กยศ.เอาคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลหนี้แบงก์หนี้บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมาคุยกับสถาบันการเงินว่าเขาจะลดหย่อนผ่อนกันยังไงได้บ้างจะตัดหนี้ตัดดอกอะไรกันยังไงแล้วทำมาเยอะแล้วนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งผมจำได้ว่าตอนนั้นอ่านข่าวเนี่ยคือเรื่องของสินเชื่อรถยนต์กับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเอากฎหมายไหนมาใช่ไหมคือยังหาหน่วยงานเจ้าภาพไม่ได้ว่าจะอยู่เพราะมันอยู่นอกเหนือกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับควบคุมสัญญาก็เป็นแต่เรื่องความสมัครใจของผู้ซื้อกับผู้กู้กับสถาบันการเงินแต่ก็เลยมีการปรับแก้กฎหมายให้เอาไอ้สินเชื่อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมาอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาแล้วต้องมีการควบคุมเนี่ยพูดแบบชาวบ้านเนี่ยมันก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วประกาศใช้และมีผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับนี่คือสิ่งที่บางทีพวกตลกพวกศิลปินอะไรที่ชอบด่ารัฐบาลเนี่ยบางทีไม่ได้อ่านด้วยหรอกไม่รู้ด้วยซ้ำไปแต่เขาจะได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะเวลาคุณไปเช่าซื้อรถเนี่ยนะคุณก็จะทุกคนจะได้ประโยชน์นะคนยากคนจนจะผ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเพื่อที่จะมาขับวินเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะแท็กซี่ไม่อยากเช่าเขาแล้วนะครับอยากจะมีรถแท็กซี่เป็นของตนเองเนี่ยนะครับไปดาวส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์ก็ได้ประโยชน์นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะก็มาพูดให้ฟังกันนะเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับมันไม่ใช่มีแต่เรื่องแย่ๆเรื่องเลวๆหรือว่าเอาแต่ช่วยนายทุนอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนี่กฎหมายฉบับนี้คุณนันทิยาทำให้ราคาหุ้นของบริษัทลิสซิ่งต่างๆเนี่ยลดลงนะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาจะได้กำไรจากดอกเบี้ยน้อยลงแต่รัฐเองก็ต้องเลือกไงเอาให้มันต้องเอาประชาชนไว้ก่อนค่ะ